รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มน่าทานในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบเรียกได้ว่าเด็กๆทุกคนนะฮะหรือโตๆกันแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบแน่นอนนะครับนั่นก็คือเมนูวานิลามิลค์เชคครับเริ่มจากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นนะครับส่วนผสมเนี่ยนิดเดียวจริงๆไอศครีมวานิลาเจ้าที่ชอบนะครับฮะอันนี้คือไอศครีมวานิลา2ลูกโตๆนะฮะ2สกู๊ปตักไปเลยตามด้วยนมสดนะครับอันนี้เราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นปุ๊บเขาจะเป็นครีมเลยนะครับ1 2 3มาจากนั้นนะครับเราก็จะเทใส่แก้วเสิร์ฟนะฮะอันนี้เป็นแบบทรงสูงเหมือนแบบไอศกรีมซันเดย์อย่างนั้นเลยหลังจากเทตัววานิลามิลค์เชคเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะเพิ่มความอร่อยนะฮะเพิ่มความมันนะครับด้วยวิปปิ้งครีมนะครับถ้าใครมีแบบเป็นสเปรย์แบบนี้นะฮะสำเร็จก็ใช้ได้เลยหรือถ้าใครจะต้องมาตีก็แล้วแต่มันเพิ่มความอร่อยจริงๆนะฮะสุดท้ายนะฮะเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งนะครับด้วยลูกปัดหลากสีแบบนี้แหละครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างวานิลามิลค์เชคได้แล้วล่ะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีหมั่นโถฟักทองไข่ต้มมาฝากค่ะวิธีทำไส้ฟักทองใส่ฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นและแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมผสมกับผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นสีน้ำตาลแบ่งแป้งน้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นเส้นตัดออกเป็นท่อนเตรียมไว้เป็นก้านฟักทองตัดแป้งส่วนที่เหลือน้ำหนัก40กรัมแผ่แป้งออกใส่ไส้ฟักทองและไข่นกกระทาต้มสุกพุ่มแป้งให้มิดวางเชือกผูกอาหารลงบนภาชนะวางชิ้นหมั่นโถลงตรงกลางใช้เชือกผูกแต่ละส่วนให้เป็นเหมือนริ้วฟักทองวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักจนขึ้นเป็น2เท่าวางหมั่นโถลงในรังถึงน้ำเดือดพร้อมก้านฟักทองสีน้ำตาลนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ก้านสีน้ำตาลแต่งด้านบนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมั่นโถฟักทองไข่ต้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูลืมกลืนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อลืมกลืนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 468.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 52% เรามาเริ่มจากการทำหน้ากะทิกันก่อนค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นขึ้นเตรียมไว้วิธีทำลืมกลืน
ใส่แป้งถั่วเขียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิสีผสมอาหารสีฟ้าและมิตรผลไลท์ชูการ์นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งสุกใสแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยพลาสติกบีบแต่งด้วยกะทิด้านบนตกแต่งด้วยลูกปัดสีเงินแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว